หนักต่อเนื่องค่ะทำให้มีน้ำไหลลงมาที่อ่างห้วยทรายแล้วก็ลำคันฉูใกล้เกินความจุของอ่างแล้วค่ะแล้วก็ไหลล้นสปิลเวย์ลงมาสมทบกับลำน้ำสาขามันก็เลยไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะ12หมู่บ้านของตำบลบ้านขามถูกน้ำท่วมสูงเลยค่ะซึ่งถือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่เป็นครั้งที่2ในปีนี้ละโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากนั้นมวลน้ำจำนวนมากก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลหนองโดนตำบลกุดน้ำไหลแล้วก็เข้าท่วมในเขตตัวเมืองอำเภอจตุรัสทำให้ถนนหลายสายโดยเฉพาะเส้นทางสายสีคิ้วชัยภูมิใจกลางตัวอำเภอถูกน้ำท่วมสูงค่ะส่วนที่โคราชนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็นำน้ำสาขาลำตะคองล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสูงขยายตัวเป็นวงกว้างเลยค่ะตอนนี้มวลน้ำที่มันล้นออกมาจากลำน้ำสาขาของลำน้ำลำตะคองล้นเข้าไปท่วมพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าพระนอนก่อด้วยหินอ่อนขออภัยก่อด้วยหินทรายอายุ 1,300 กว่าปีนะคะตั้งอยู่ภายในวัดธรรมจักรเสมารามบ้านคงขวางตำบลเสมาที่อำเภอโนนสูงที่นครราชสีมาโดยระดับน้ำท่วมถึงฐานตัวองค์พระเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21